เฉยๆอ่ะวางเนี่ยตอนลูกก็เป็นอย่างงี้อ่ะจ้ะมีลูกใหญ่เทคนิคมันคือยังไงแรกก็วางเฉยๆวางแล้วก็เอาวางจ้ะปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรถมลูกมันเป็นแบบไหนลูกแก่มีเห็นมีแต่ลูกแก่มันนี่นี่เราฝึกมันดีๆมีแน่นอนมันนี่แต่อย่าไปถมเด้อฮะก็ไม่ให้ถมเนี่ยพ่อได้คือให้มันมีแค่ครึ่งลูกไม่ต้องครึ่งเลยวางไว้เฉยๆแล้วก็เอาฟางเอาไหลถับคือทำดินแค่ทุยอย่างนี้เราก็ปุ๋ยคอกจ้ะดินเดิมมันดินเป็นไงต้องควบคุมดินเดิมมันโคตรแข็งดินทั่วไปนี่นะดินทั่วไปก็ทำให้ชุยแล้วก็ปุ๋ยคอกวางแล้วก็เอานี่มาแปะไว้เลยแปะให้มันลงตรงหลากมันอ่ะมันมีทางหนอขึ้นก็ทางหลากลงมันขึ้นก็งอกเหมือนในมะพร้าวนี่ป่ะจ้ะคือกันมะพร้าวที่นี่มันก็แตกขึ้นไม่ต้องฝังแต่ฝังเน่าหมดไม่ได้ไอ้ที่เขาปลูกก็ไปปลูกจากอะไรจากตัวนี้ได้จากหน่วยมันนี่หน่วยมันอ่ะตัวนี้ปลูกมันเก็บยอดอันนี้คือเราจะกินยอดจ้ะตัวนี้กินยอดปลูกทุกขั้นตอนเหมือนกันหมดขั้นตอนเหมือนกันหมดวางไว้เฉยๆแล้วก็ใบใหม่เอาปุ๋ยคอกอันนี้อะไรใบอะไรเนี่ยธรรมชาติไอ้ตัวนี้ใบกล้ามปูของเองน่ะที่เองอยู่แนวทางเองน่ะจ้ะกวาดมาแล้วก็ใส่นี่คือฟักแมวแมวไอ้ตัวนี้เอาลูกปลูกต้นเหมือนกันปลูกเหมือนกันหมดเหมือนกันลักษณะก็เหมือนกันหมดแล้วมันไอ้พันธุ์มันเอามาจากไหนจากเพชรบูรณ์สั่งมาจากเพชรบูรณ์บ้านเองเก็บพันธุ์ไม่ค่อยโอเคเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงแต่จะเป็นบ้านเขาเอาพันธุ์มาจากบ้านเขานี่ดีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะออกลูกที่เป็นตุ้มๆเนี่ยเริ่มร้านนั้นเองก็เอาถุงพลาสติกห่อกันในมันทองไม่แห่มันเจาะเหมือนปักคลองเหมือนอะไรดีลูกมันก็ลูกกิมที่ต้องห่อกันแมงลูกนึงมันขายแพงวางยอดกันลูกไหนยอดจะถูกกว่าแต่น้ำหนักขายลูกจะได้ดีกว่าเพราะลูกมันได้น้ำหนัก 3-4 ลูกกิโลยอดดีกรัมขนาดนี้กิโลน้ำหนักลูกจะได้ดีกว่าถ้าขายไอ้ตัวนี้ฉันไม่ได้ขายดอกคือว่าที่เก็บเอาเม็ดพันธุ์มันเอาหน่วยมันไว้ทําพันธุ์ขยายต่อไปด้วยนี่จะปลูกไว้ทําพันธุ์จ้ะมันศัตรูมีแมลงอะไรมันตัวนี้ไม่ค่อยกวนอานอกจากเป็นหน่วยแมงวันทองที่เจาะอ๋อถ้างั้นยอดสบายเลยจ้ะถ้ายอดไม่มีปัญหาเลยเหมือนแต่มันปลูกได้นานป่ะล่ะก็ต้นนึงปลูกได้นานมั้ยประมาณไม่ถึงปีอายุพวกนี้จะไม่ค่อยยืนไม่ถึงปีจ้ะพอสุดยอดสุดดอกสุดหน่วยก็คือเขาไม่เอาไปแล้วเตรียมเหี่ยวจ้ะก็ลื้อออกแหละนอกจากกีตัดครึ่งต้นแล้วก็บำรุงปุ๋ยแตกใหม่ก็เอาไปกินไม่ถึงว่าตัดโคนแล้วก็สามารถให้มันยอดเอาไว้ใหม่ได้จ้ะตัดกินยอดถ้าว่าถ้าเป็นลูกนี่คือรอบเดียวจบเลยคือมดลูกแล้วก็คือตัดครึ่งต้นให้แตกใหม่ไปกินยอด